แล้วทำไมต้องมีการผิงไฟไว้ตลอดครับเพราะว่าเป็นฟาร์มต้องการของแกประสงค์ตอนที่แกยังมีชีวิตอยู่แล้วก็มีชาวบ้านศรัทธาครับถ้าบางคนมาแล้วจะมาเอาไฟมาให้อะไรมาให้ก็จะมาก่ออยู่ตลอดเนี้ยค่ะนี่มองก้อนหน้าตีนเนี่ยเดินไม่รอดถึงตีลังไปให้หม้อต้มชายจิตเข้าไปในกระดูในตีนในฝ่าตีนนี่มันเป็นตั้งพืชซึ่งแล้วซึ่งก็ไม่ให้ไม่ให้ถ้าสิ่งนี้ซึ่งเขาบอกคนแก่ที่โตมาจะเขาบอกว่าถ้ามาหาโพธิ์านให้อังไฟโพธิ์านตีว่าแก่โกไฟยุ่งจะให้หมดนี่ให้หมดเลยครับซึ่งไฟแควนากุฏินี่ใครจะเป็นผู้ดูแลครับก้าช่วยกันดูแลหมดชาวบ้านคนนู้นไปคนนี้มาแล้วไม้นี่เขาจะเอามาให้ถ้าว่าไม่มีไม้คาดเองแต่ตรงนั้นเขาก็จะพามาพี่เจอไฟจะดับพี่ก็เอาไปเอาฟืนรุ่นหนึ่งมาใส่เมื่อเราต่อไฟให้ต่อเติมดวงชะตาเราด้วยจากที่ฟังเรื่องเล่ามานี้สาเหตุอะไรที่เราต้องก่อไฟไว้ที่กุฏิครับเป็นฟาร์มบ้านทุ่งของเกย์พวกเราเชื่อของบุคคลส่วนบุคคลด้วยก็ก่อไฟไว้ให้ท่านได้ไม่เย็นไม่หนาวก็ว่ากันไปช่วยเล่าถึงความศักดิ์สิทธิ์ของพ่อท่านเหวงเลยครับเรื่องเจ็บข้าไม่บายนะมาปนพ่อท่านเหวงให้ครับตอนที่แกมีชีวิตอยู่นะแม่เคยเล่าฟังว่าแกนะจังหวัดถึงเวลาพอจังหวัดเสร็จทีนี้ถึงเลยเวลาเยอะถึงก็แบบลุกแกไม่ตื่นถึงพอว่าแกตื่นถึงก็ท่าบ้าพ่อท่านโดนไปน้อยเขาบ่นแกว่าให้ไปเฝ้านกแกในสวนให้ใครเขาซึ่งแกก็เลยเฝ้าส่วนจนนู้นเนี่ยจนเจ้าของมาโน่นตอนแกกลับ